ข้ามาแล้วเจอเลยนะครับผมก็บุ๊กมาร์คครับบุ๊กมาร์คก็คือกดตรงสัญลักษณ์ดาวตรงนี้นะครับแล้วก็บุ๊กมาร์คก็กดเสร็จสิ้นแม้มันจะมาปรากฏตรงนี้เลยตามทันไหมตามทันเนาะนะครับซึ่งบุ๊กมาร์คโดยทั่วไปเนี่ยโดยมาตรฐานเนี่ยมันจะไม่มีดีฟอลต์นะฮะทันทีที่เปิดเบราว์เซอร์ท่านจะต้องมาเซตตรงนี้นะครับตรงบุ๊กมาร์คนะครับมันจะมีแสดงบุ๊กมาร์คกับเนี่ยปกติท่านจะเป็นเวลาท่านเปิดเบราว์เซอร์มามันไม่มีแต่เวลาเราต้องการทำให้มันมีก็คือมาตรงนี้นะครับแล้วก็บุ๊กมาร์คแสดงแถบบุ๊กมาร์คเห็นไหมจะเก็บข้อมูลไว้เดี๋ยวทักอีกทีนึงตามทันอยู่นะสมมติผมลบบุ๊กมาร์คออกนะครับโอเคมันหายไปแล้วนะครับผมต้องการจะเก็บเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็กดมาที่ดาวซึ่งมันเป็น default นะครับซึ่งในบุ๊กมาร์คเนี่ยเราสามารถบริหารสร้างเป็นโฟลเดอร์ได้อีกนะครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ได้อีกซึ่งเดี๋ยวเวลาในเรียนในเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการสร้างเป็นโฟลเดอร์ของแต่ละธุรกิจแต่ละธุรกิจเวลาเราเรียนเรื่องการส่งออกจะมีบุ๊กมาร์คของการส่งออกมันจะมีทูลเครื่องมือบางอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคนี่ผมก็เพิ่มบุ๊กมาร์คเข้าไปเสร็จสิ้นเห็นไหมมันจะมาตรงไฟนอลแฟนตาซีเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมใช้เว็บอื่นนะครับใช้เว็บอื่นอยู่คนเก่งคนเก่งภาษาอังกฤษช่วยฟังสามสเต็ปเว็บแอปเจเนเรต 10,000 กว่าเหรียญใน14วันใช่ไหมอันนี้สมมติผมอ่านหน้านี้อยู่แล้วผมสนใจเรื่อง Final Fantasy เพราะผมบุ๊กมาร์คแล้วผมว่าแค่กดตัวนี้มันก็จะกลับมาเห็นไหมมันจะทำให้เราเข้าถึงง่ายๆนะครับนี่คืออันที่หนึ่งเรื่องบุ๊กมาร์คอันที่สองครับเวลาท่านดูในแอปท่านดูแล้วจะตกใจเวลาผมเข้าไปดูเครื่องใครก็แล้วแต่นะครับผมเข้าไปต้องสูงแล้วนะนะครับแล้วก็ไปตรงตั้งค่าครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดการตั้งค่าสูงสุดนะครับจัดการรหัสผ่านเครื่องทั้งหมดเนี่ยอันนี้เนื่องจากผมเพิ่งล้างมานะครับจริงๆรหัสผ่านทั้งหมดมันจะอยู่ที่นี่เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยการเข้าประวัติการเข้าของท่าน username รหัสผ่านมันจะอยู่ตรงนี้เลยอันท่านลองเข้าไปดูได้นะ